สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินทางเว็บไซต์สนามเดินป่านะคะอันดับแรกนะคะลูกค้ากดเข้าไปที่การสั่งซื้อและการชำระเงินนะคะจะมีวิธีการออกคร่าวๆนะคะว่าต้องกดยังไงบ้างและการโอนจะเป็นการโอนชื่อบัญชีบริษัทสนามเดินป่าเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะลูกค้ากดเข้าไปที่สินค้าทั้งหมดนะคะและเลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างเช่นเราต้องการเต็นท์ Aurora EX นะคะลูกค้าสามารถกดไปที่รูปและดูรายละเอียดต่างๆก่อนตัดสินใจที่จะซื้อได้นะคะแล้วมีรายละเอียดเบื้องต้นให้ลูกค้าดูด้านล่างค่ะจากนั้นถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนี้แล้วลูกค้ากดสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือลูกค้าต้องการสินค้าตัวอื่นเพิ่มลูกค้าสามารถกดไปที่สินค้าทั้งหมดและเลือกหมวดหมู่ที่ลูกค้าต้องการอันนี้เป็นผ้าปูอเนกประสงค์นะคะลูกค้าต้องการก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้าทั้งหมดก็จะไปอยู่ในตะกร้านะคะลูกค้ากดเข้าไปที่ตะกร้าค่ะจะแสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดค่ะลูกค้ากดเข้าไปที่ปุ่มสั่งซื้อสินค้าหากลูกค้ายังไม่เป็นสมาชิกนะคะลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกของเว็บไซต์เราได้นะคะการสมัครให้ใส่อีเมลค่ะอีเมลที่ลูกค้ามีนะคะพร้อมรหัสผ่านที่ลูกค้าจะต้องตั้งเป็นตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรอย่างน้อยต้องมี8ตัวอักษรนะคะหากลูกค้าใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ายืนยันรหัสผ่านอีก1ครั้งนะคะยืนยันการสมัครแล้วก็จะเด้งมาที่หน้าข้อมูลการจัดส่งลูกค้าใส่ที่อยู่ให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะและมีอีกวิธีนึงนะคะลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าเป็น Facebook หรือว่าเป็น Google ได้ค่ะวิธีนี้ก็จะรวดเร็วไปอีกแบบนึงนะคะจากนั้นก็จะเด้งมาที่หน้าข้อมูลของลูกค้านะคะกลับมาที่ตะกร้าที่เราสั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีสินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดชำระเงินและใส่ที่อยู่การจัดส่งนะคะให้ถูกต้องและชัดเจนค่ะใส่ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีให้เลือกนะคะว่าลูกค้าจัดส่งเป็นพัสดุธรรมดาหรือว่า EMS ถ้าเป็น EMS ก็จะมีการบวกเพิ่มนะคะลูกค้าสามารถเลือกและดูยอดชำระรวมทั้งหมดได้ที่ฝั่งขวามือนะคะถัดไปนะคะเป็นการชำระเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกธนาคารกสิกรหรือไทยพาณิชย์ก็ได้ค่ะกดยืนยันการสั่งซื้อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อให้เรียบร้อยนะคะว่ามีตรงไหนผิดลูกค้าสามารถกลับไปแก้ไขได้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะลูกค้ากดปุ่มแจ้งชำระเงินนะคะลูกค้าตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะเพื่อความชัวร์ค่ะจากนั้นนะคะลูกค้าแนบสลิปนะคะและพร้อมใส่วันที่ชำระเวลาที่ชำระนะคะและถ้าลูกค้าขอใบกำกับภาษีลูกค้าหมายเหตุมานะคะหากลูกค้าลืมแนบสลิปนะคะก็จะไม่สามารถแจ้งชำระเงินได้ลูกค้าต้องแนบสลิปทุกครั้งนะคะจากนั้นลูกค้าต้องมาบวกเลขตรงนี้นะคะและแจ้งการชำระเงินก็จะสำเร็จค่ะหากลูกค้าต้องการมาที่สาขาจรัญ53นะคะลูกค้ากดที่ติดต่อเราค่ะจะมีแผนที่มาที่สาขาจรัญ53นะคะหากลูกค้าต้องการดูประวัติการสั่งซื้อนะคะลูกค้าสามารถกดปุ่มชื่อบนซ้ายของเราได้นะคะจะมีประวัติการสั่งซื้อบอกลูกค้านะคะไว้มาซื้อกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ